่ะวันนี้เกมนะคะจาก Projector Pro ค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำสินค้านะคะ Epson EF100W ค่ะโดยเรานะคะจะได้รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญนะคะพี่ปูจาก Epson ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่ปูคะคือตัวนี้เนี่ยสเปคมันเป็นยังไงบ้างคะอ๋อตัวนี้สเปคนะคะความละเอียดเนี่ยค่อนข้างสูงเป็น HD นะคะคือความละเอียดอยู่ที่ 1280x800 ความสว่างอยู่ที่ 2,000 แนนซี่ลูเมนซึ่งเราไม่จำเป็นต้องปิดไฟมืดมากแล้วก็คอนทราสต์ตัวนี้ค่อนข้างสูง2,500,000ต่อ1เลยนะคะอ๋อแสดงว่าก็มีความลึกของสีที่มากกว่าเดิมมันเป็นความแตกต่างระหว่างสีขาวกับสีดำอะค่ะจะเหมาะในเรื่องของการแบบดูหนังนะคะแล้วตัวการใช้งานนี่เป็นแบบเลเซอร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเลเซอร์เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดแล้วค่ะโอ้โหคุ้มมากใช่ค่ะการใช้งานของระบบเลเซอร์เนี่ยนะคะจะยาวนานกว่า LCD หรือว่า DLP นะคะเป็นอยู่ที่ 12,000 ถึง 20,000 ชั่วโมงเลยอะค่ะยาวนานมากเลยคุ้มค่าแล้วก็ยาวนานมากๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงบ้างคะก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะในส่วนของการออกแบบซึ่งกระทัดรัดมากเวลาเราพกพาไปไหนเนี่ยค่อนข้างสะดวกเลยเล็กมากนะคะแล้วก็การใช้งานพอร์ตเชื่อมต่อนะคะไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะก็คือเอา HDMI เสียบเข้ากับตัวนี้ได้เลยแล้วข้อพิเศษก็คือตัวนี้มันสามารถที่จะตั้งแบบนี้ยิงเข้าเพดานลูกค้าสามารถนอนดูหนังฟังเพลงได้อย่างสบายเลยค่ะได้ถึง90องศาเลยนะคะตอบโจทย์การใช้ชีวิตในช่วงนี้มากเลยค่ะช่วงที่ออกจากบ้านไม่ได้โอเคค่ะว่าแต่สเปคอย่างนี้เนี่ยสเปคดีขนาดนี้แล้วก็ครอบคลุมขนาดนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่คะแพงไหมคะราคาเปิดตัวนี้อยู่ที่ 29,900 บาทถือว่าถ้าเป็นชนิดเป็นหลอดเลเซอร์เนี่ยถือว่าตัวนี้ถูกที่สุดแล้วค่ะอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าเลเซอร์มันมีเทคโนโลยีที่แพงใช่แล้วอายุการใช้งานเนี่ยค่อนข้างนานมากเผลอๆจะนานกว่าทีวีซะด้วยซ้ำไปนะคะเดี๋ยวคุ้มค่าแล้วถ้าสมมติว่าแบบว่าเราซื้อไปเนี่ยแล้วเราไม่รู้จะใช้งานยังไงหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยค่ะมันมีการรับประกันไหมคะมีการรับประกันตัวนี้Epsonเนี่ยอยู่การรับประกันอยู่ที่2ปีนะคะหลอดภาพ 1,000 ชั่วโมงหรือว่า1ปีอันไหนถึงก่อนนะคะสามารถเข้าศูนย์Epsonได้ทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าEpsonเนี่ยศูนย์บริการค่อนข้างเยอะมากค่ะโดยเท่าจากที่ฟังไปแล้วนะคะก็คือEpsonF100Wเนี่ยก็ทั้งครบเครื่องคุ้มค่านะคะแล้วก็มีประกันให้ด้วยสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะเกมแล้วก็พี่ปูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะ